เรามาดูทางบิวภูริพลกันบ้างดีกว่าเมื่อวานเขาก็บินกลับมาไฟเดียวกับบิวกุลวุฒิเลยเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์กับพาราสปอร์ตเหมือนกันค่ะว่าในโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่มากๆซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องการออกตัวให้เร็วแล้วก็แรงกว่านี้ด้วยแล้วก็อยากจะคว้าเหรียญให้ได้ที่การแข่งขันเยาวชนโลกเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายในชีวิตแล้วส่วนโอลิมปิกในครั้งหน้าก็อยากจะไปให้ถึงรอบชิงค่ะโดยก็จะพัฒนาร่างกายให้พร้อมที่สุดในสำหรับอีก4ปีข้างหน้าค่ะรอดูนะสำหรับทางภูริพลบุญสอนนะครับในการขันครั้งนี้จบอันดับที่21แล้วก็อันดับโอเคแหละอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เวลาก็โอเค 10.13 ไม่ใช่ personal best แต่ก็มันเป็นครั้งแรกนะโดยเรื่องของต่างๆแวดล้อมมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เคยแข่งขันกันมาก็ผมคุยกับโค้ชเอกวิศแสวงผลนะครับที่ดูแลบิลในครั้งนี้เขาบอกว่าจากนี้เดี๋ยวไปทำกันบ้างกันต่อนะครับโปรแกรมต่างๆฝึกซ้อมให้มันเข้มข้นแล้วก็เดี๋ยวมีรายการเร็วๆนี้เดี๋ยวมีรายการต่อนะครับพูดถึงเหรียญกันหน่อยนะครับตารางเหรียญตอนนี้ท็อป4มีใครกันบ้างสหรัฐอเมริกาครับ27ทอง35เงิน32เหรียญทองแดงจีนที่2นะครับ25ทอง23เงิน17ทองแดงออสเตรเลีย18ทอง12เงิน11เหรียญทองแดงฝรั่งเศสเจ้าภาพ13ทอง17เงิน21ทองแดงส่วนไทยอันดับ31 1ทอง2เงิน2ทองแดงได้ทั้งหมด5เหรียญแล้วนะครับก็มากกว่าครั้งที่แล้วนะเราได้แค่1ทอง1ทองแดงนะครับครั้งนี้เรามากกว่าและคิดว่าคงจะมีเพิ่มนะเราลุ้นกันไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ